ประธานค่ะดิฉันขอแปรยติไว้น่ะนะคะขอตัดงบประมาณในมาตรา4นี้ 3% ค่ะท่านประธานค่ะเหตุผลที่ดิฉันขอตัดงบประมาณในส่วนนี้มีเหตุผลหลายประการด้วยกันท่านประธานค่ะที่จริงแล้วเราทุกคนแม้แต่ท่านกรรมาธิการเองน่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองเราในเรื่องเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำไปก่อนหน้านั้นหลายปีประชาชนเดือดร้อนตกงานพืชผลทางเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรไม่มีราคาเลยตั้งแต่ช่วงนั้นเราน่าจะตระหนักได้แล้วว่าประเทศเรากำลังย่ำแย่คงจะมีการเตรียมการในเรื่องงบประมาณปีถัดมาได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเพราะนั้นเมื่อมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เดือดร้อนสาหัสสากรรจ์ไม่แค่นั้นค่ะท่านประธานค่ะยังมีภัยแล้งที่มาเร็วรุนแรงและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วยซ้ำไปเรื่องภัยแล้งนี่เป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าน้ำคือชีวิตทุกคนรู้ไม่พูดมากเพราะฉะนั้นดิฉันจึงแปลกใจว่าทำไมเมื่อเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแบบนั้นแล้วเนี่ยการจัดทำงบประมาณมันจึงเป็นเช่นนี้เรามีเวลาเตรียมการเรารู้สถานการณ์ดิฉันเชื่อมั่นว่าแม้แต่คณะกรรมการที่อยู่บนเวทีบนบัลลังก์นั้นท่านก็รู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนั้นมันมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในปีนี้จะต้องไม่เป็นแบบปกติจะต้องตอบโจทย์ของปัญหาของบ้านเมืองค่ะท่านประธานแต่มันไม่ใช่ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตัด 3% ยังคิดว่าน้อยไปซะอีกเพราะว่าตั้งแต่การจัดเบื้องต้นเลยดิฉันสังเกตมาค่ะการให้ทำคำของงบประมาณจากชาวบ้านจากหน่วยงานราชการชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมหรอกจริงๆแล้วดิฉันสนับสนุนหลายท่านที่อภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงไหมมันจริงอ่ะท่านประธานแต่มันไม่ครบถ้วนการจัดทำคำขอนั้นใช้เวลากระชั้นชิดค่ะท่านประธานรวดเร็วมากเลยให้เวลากระชั้นมากรวบรัดเร่งรีบซึ่งไม่รู้ว่าจะเร่งรีบไปถึงไหนทั้งที่ดิฉันอภิปรายตอนแรกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นการของบมันจึงเป็นแบบเร่งรัดเหมือนเดิมที่ไม่มีปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาโควิดหรือแม้แต่ภัยแล้งนี่อันที่หนึ่งนะคะการจัดทำคำขอจากเบื้องล่างขึ้นมาทีนี้การจัดทำกระชั้นชิดแบบนั้นแล้วมันจะครอบคลุมการแก้ปัญหาได้อย่างไรพอมีภาวะโควิด-19 เข้ามาภาวะภัยแล้งเข้ามาดูไม่จืดเลยค่ะท่านประธานงบประมาณที่จัดทำไปนั้นไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยเห็นจากการที่ใช้ผ่านไปคราวที่แล้วนี่การเยียวยาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดความไม่เสมอภาคบุคคลที่ควรจะได้รับการเยียวยาก็ไม่ได้หลายกลุ่มหลายอาชีพไม่ได้รับการดูแลซึ่งเราก็รู้กันอยู่อันนี้ไม่อภิปรายซ้ำกันนะคะมันจึงเกิดเป็นว่าปีนี้มีคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดท่านเดินถ้าท่านไปดูตามชนบทท่านจะเห็นว่าประกาศขายพื้นนาน้อยนิดประกาศที่ขายที่ขายทางพี่น้องประชาชนเป็นหนี้เป็นสิน3เดือนที่เยียวยาไปเยียวยาก็ไม่คุ้มไม่สมเหตุสมผลไม่ทำให้พี่น้องประชาชนพออยู่ได้เพราะนั้นงบประมาณที่จะใช้ไปดิฉันยังคิดว่าท่านจะใช้จ่ายอย่างไรในเมื่อภาษีเก็บไม่ได้อันที่1ภาษีเก็บไม่ได้ต่ำกว่าเป้าแน่นอนแล้วก็หนี้สินนะคะ 60.0 ขออภัยนะคะที่ขอเอ่ยนามท่านที่อภิปรายท่านเกียรติสิทธิมรเพดานเงินกู้เต็มแล้วดอกเก็บภาษีไม่ได้ท่านจะเอาเงินจากไหนมาใช้แล้วจะจัดสรรอย่างไรเงินนี้จึงจะตกถึงมือพี่น้องประชาชนปัญหาภัยแล้งท่านจะทำอย่างไรให้หนองบึงคลองของบ้านนอกของพวกเราเนี่ยทุกที่ทุกทางได้มีน้ำพอที่จะให้เขาทำเกษตรได้วันนี้ชาวนาหน้าหดเหี่ยวค่ะท่านประธานเหี่ยวไม่มีความหวังเลยว่ามันจะได้ข้าวมาอย่างไรในเมื่อมันแล้งงบประมาณในส่วนนี้มองไม่เห็นค่ะท่านประธานไม่เป็นรูปธรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆยังเหมือนเดิมดิฉันกังวลว่าทำไมถึงไปทำสิ่งปลูกสร้างเยอะขนาดนั้นอีเวนต์ต่างๆการอบรมสัมมนาค่าเช่ารถ
พวกนี้ตัดเลยได้ไหมคะท่านประธานในเมื่อเราอยู่ในภาวะที่เป็นหนี้เป็นสินเก็บภาษีไม่ได้แน่นอนอันที่ไม่จำเป็นเราต้องไม่ใช้จ่ายเราต้องรัดเข็มขัดเอามาใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นงบประมาณที่จะจัดเรื่องให้ที่ดินที่ทำกินพี่น้องประชาชนที่หมักหมมมานานไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ควรจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีให้เขาได้อยู่ดีมีสุขให้เขามีความภาคภูมิใจในที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งหมักหมมมาเป็นร้อยปีไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนคะงบประมาณท่านประธานที่เคารพคะการกระจายอำนาจมีปัญหาไม่เคยได้เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเขาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดนะคะท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เขาได้วันนี้แม้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้โอนให้แล้วก็วันนั้นเขามาร้องของบประมาณ10,000,000,000 บาทขอคืนท่านคะถ้าหากว่าองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้ได้รับการจัดสรรงบที่เพียงพอพี่น้องดิฉันจะไม่เดือดร้อนขนาดนี้เพราะนั้นเดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะทุกองคาพยพแล้วเรามาจัดงบประมาณที่เกินดุลต้องกู้ยืมแล้วเราจะกู้ยืมไปถึงไหนคะท่านประธานถ้าเราไม่เริ่มรัดเข็มขัดถ้าเราไม่เป็นจัดการในเรื่องงบประมาณแบบ new normal เนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าทำไมเราไม่ทำเราบอกแต่ประชาชนว่าต้องนิวนอร์มอลนะต้องปรับตัวต้องอะไรต่ออะไรแต่การจัดสรรงบประมาณปีนี้ไม่เลยค่ะท่านประธานไม่ใช่เลยค่ะที่จะตอบโจทย์นิวนอร์มอลเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้งบประมาณผ่านไปได้อย่างนี้ดิฉันขอตัด 3% นะคะเพื่อประหยัดเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินมากมายไปกว่าเดิมค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสุกันโนมัทธาครับเชิญครับ